นี่เขียนยังไงทำใหม่คักวันยังไงเจ้าเนี่ยเตรียมมาเกี่ยวก็อยากให้ขอบุญแรงสวดมนต์อยู่บ้างนะสวดก็พูดสวดไปบ้างนะให้มูดสวดบอกแล้วเจ้าเนี่ยที่สวดมาสมัยได้แต่บทเจ้าขนาดพอจบขนาดได้หนังสือสิจบอยู่ปากก็พอจบก็ได้แหละยังว่านี่ถือมีวัดทำไมผมข้าเนี่ยถ้าพระว่าอยู่ออกรถประจำมูลนิธิพระสุมาทำไมเทวดามาแม่วันเจือเดี๋ยวนี้ยังเจืออะไรครบบ่ขนาดเจืออะไรเต็มบ่ขนาดกู้นะขนาดโอ้ยครบเลยกู้เหมือนเดิมเลยโอ้ขนาดเกิดรับได้เกิดเร็วเลยฉันดึงได้แต่พันศาที่สนใจกันโอ้ยหุ่นได้พันศาลูกบุกขาวมรดกของประเภทบ่ขนาดลูกบุกขาวว่าส่วนน้องผู้ขาวกับส่วนผมเนี่ยสมัยผมแข็งแรงอยู่คนทำไมผมเนี่ยบัดแรงอะไรทำไมไปเรียนผู้เก่าไอ้ยิ่งแสบเป็นรอยเบื่ออะไรอยู่ทำของเพี้ยนบ้างอะไรไปเรียนผู้เก่าเรียนผู้เก่าไม่จะสั่นจำแรงไปเที่ยวทำไมไปเรียนผู้เก่าเลยเกี่ยวกับสามอาหารสุขภาพผมพออยู่ยืนตัวผมคือพออยู่ท่านผู้เก่าแล้วผมจะอยู่ไหนยังเขาไหนได้ผมไม่ได้14-15นี่แหละผมยุ่งนี่ไรปะเนี่ย12ที่สาวก็ได้กันแล้วกันหน่อยที่สาวก็เน้นคนหนึ่งเน้นใหญ่หมดนะเน้นก็ไม่ใหญ่ไปเลยนะแต่ว่าผมมาให้เรียนหนังสือเนี่ยไอ้เรียนบาลีไหมไอ้เรียนหรอไอ้เรียนท่านบาลีกันหน่อยแต่ก็เองกันหน่อยได้แล้วผมนั่นแหละไม่เรียนบาลีก็ว่าสีอยู่ข้างหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ผมเรียกว่าหาถามโอ้ผมหาคู่ก่อนข้างหน่อยหลายปีแล้วไปหาคู่ก่อนบาลีได้แล้วคู่สอนมาสอนบาลีสององค์คนหนึ่งเอาไว้ถ่ายให้แต่วันที่ขนาดเป็นสมุนวันที่วันนั้นพี่กายเนี่ยองค์นึงปีนี้เรียนร้องถามมันครบเลยบัดเรียนฟันกันเรียนปีนี้หลายคนดิผมหนึ่งสองไอ้สอนหนึ่งสองแล้วที่องค์อีกสองนี่ผมไม่มันเยอะยังบริวารเนี่ยทำไมผมบริวารก็เตรียมมาผมคิดไม่ให้เยี่ยนแม่โอ้สมัยนี้เขาให้พ่อแง่งผมคือพ่อถือแน่เขาก็ให้เขาให้เบิ้งนี้แง่ไปแล้วแง่ว่าคือรุ่นปู่แล้วขนาดนักข้ามไปเนี่ยแต่ก่อนเขาบ่ให้เร็วขนาดทุกมือเองเขาให้ยังไปหาเลี้ยงหลุดยังนอนอยู่ผมเห็นแต่หอดเข่าอยู่หาผู้ด้วยเงินทำไมวันนั้นท่านไหลทำไมคนหน่อยคนน้ำมือโอ้ยเปิงเล็กน้อยเพราะเคยมีมหาจะเคลียร์อะไรอยู่นั่นที่เรามีมหาอยู่องค์นึงอยู่หรอวะกันไหมแต่ว่าบัดนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มมีมหาจะมีกายแต่คนนึงท่านมีหนึ่งสอนกันที่ไปเรื่อยๆอยู่หรอกนี่เราว่าสอนกันที่วันนี้ทำไมแต่พูดกันสอนยังไงโอ้ยก็สอนที่เรียนเขาเรียนมาจากไหนสิครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยววิธีสอนเรียนมาจากไหนสอนยังไงล่ะวันนี้เราเขาก็ได้เขาโตเรียกตัวเองจ้างโยมให้มาสอนผมจ้างโยมมาสอนผู้เรียนจ้างให้เรียนทั้งกันโอ้จ้างเรียนพร้อมจ้างให้เรียนพร้อมเนี่ยฮัลโหลบริเวณพวกงานพวกประโยชน์เรียนทำไมปัจจุบันนี้น้ำได้บันได้เลยน้ำมูไปจากเดิมเอาไปอยู่หาผู้ปลูกเงินแล้ววันนี้นี่ก็ได้ที่เขาว่าไม่ยากไปว่าหาผู้ไปสอบอุปสรรคไปแน่ทำไมว่ามีหลวงปู่เป็นเจ้าภาพตำบลมาคนบ่ว่าได้เป็นแต่ไหนว่าเป็นนักกูเลยแต่กี่ได้เป็นแล้วแล้วหลวงก็เป็นเจ้าก้อนผมเป็นอุปชาติอายุจะปีทำไมหลวงปู่เป็นอุปชาติอายุจะปีเจ้าภาพก็สอบเราก็หาเราชิบเก่าเป็นยุคผู้เก่าผมเรียกว่าไปเป็นยุคบันเป็นอยู่บ้านน้องแก่เลยตอนบ้านน้องแก่บ้านจะไปพูดเขาเลยโอ้โหขนาดแต่ว่าได้ของบ้านน้องแก่เป็นที่ก็ว่าน้องแก่อะไรเศร้าปวดปวดคนเดียวนอนเลยก็ได้แล้ว
ถ้าได้บวชเลยไปยินอุรอยกันบวชเราจำได้คนได้บวชเนี่ยเศร้าจังปีนะครับเมื่อหลายปีปีสุดท้ายนี่ผู้ไปอบรมอุปชานี่ปีผู้เพ่งตายบ่ขนาดบ่ไปอบรมอุปชาปีสุดท้ายนี่เขาอบรมอยู่วัดป่าสุท่าวันอันนั้นมันไปอันนั้นที่รอว่าเขาเรียกว่าอย่างอุปชาวันหน้าสัมมาหน้าอุปชา